ก่อนจะไปชมคลิปใครที่เป็นแฟนเกม RV ผมไปพลาดช่องเล็กๆอย่างช่อง Tana CH ที่ภายในช่องนั้นอัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์คุณภาพที่แฟนเกมส่วนมากยังไม่ค้นพบไม่ว่าจะเป็นการแจกสกินฟรีหรือแม้แต่รีวิวฮีโร่แอนด์สกินใหม่และคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ RV อีกมากมายแต่หากเบื่อกับ RV แล้วก็ช่อง Tana CH ก็ยังมีการถ่ายรีวิวต่างๆเพื่อให้แฟนๆได้รับชมคอนเทนต์อื่นๆภายในช่องอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากใครที่ชอบ RV แล้วก็คงไม่พลาดช่องนี้ด้วยประการฉะนี้ทั้งปวงอ่ะแหละคุณดูกลับมาอีกครั้งกับการอัดคลิปแบบตาต่อตาและฟันต่อฟันซึ่งวันนี้เลยคุณดูคือมันมีเหตุการณ์ถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์ผมก็คงจะไม่นั่งเล่าหรอกตอนแรกก็ว่าจะไม่เล่าแล้วล่ะแต่ว่ามันขัดปากมันต้องเล่าให้ได้มันเรื่องเล่าที่แบบJesus Christ คือถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามเรื่องราวชีวิตของผมเนี่ยบน YouTube นะจะเห็นได้ว่าผมอัปเดตอยู่ในโพสต์ของชุมชนก็คือผมกำลังทำบ้านตอนนี้คือตอนนี้ก็ทำได้ประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 70% แล้วใกล้จะเสร็จแล้วประมาณ 70% แล้ววันนี้เนี่ยช่างบอกว่าเฮ้ยดูคอมมานด์ซีไม่ใช่ช่างเขาบอกว่าจะพาไปดูของดีคือช่างเขาบอกว่าคือวันนี้เนี่ยเราทำวงกลบอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ไปซื้อประตูมาซะนะก็จะได้ติดตั้งประตูอะไรให้เรียบร้อยนะไม่อยากจะปล่อยให้บ้านมันไม่มีประตูบลา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 เพราะเสริมความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับวงกลบก็คือช่องเสี่ยมเหลี่ยมนะครับไว้สำหรับใส่ประตูนั่นแหละมันจะมีบานประตูแล้วก็จะมีกรอบประตูกรอบนั่นแหละเขาเรียกว่าวงกลบนะครับเอ้ genius แล้วทีนี้ผมคิดว่าประตูบ้านเนี่ยประตูบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็มีเพียงแค่ประตูมีลูกบิดมีอะไรใช่ไหมตามที่เราเคยเห็นกันใช่ไหมในเกมในอะไรหรือในชีวิตจริงที่คุณเจอประจำนั่นแหละคือตอนแรกว่าผมว่าจะเอาประตูแบบลูกเลื่อนก็คือเลื่อนเป็นกระจกอะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรตกวะแต่ทีนี้คือพอมาลองดูหลานตัวเองอะแม่งหลานตัวเองแม่งโคตรดื้อถ้าเกิดว่าติดตั้งไปแม่งกระจกอีกหน่อยมันก็แตกอยู่ดีใช่ไหมนั่นแหละคือตอนแรกอะว่าจะเอาแบบนั้นแต่ว่าหลานอะมันดื้อทีนี้ก็เลยไปเอาเป็นประตูแบบงะเปิดเข้าเปิดออกอะทีนี้ตกลงกับแม่คือวันนี้เนี่ยผมกำเงินไปประมาณ10,000มันมีรางบอกเหตุผมก็คือให้มึงอ่ะพกเงินหมื่นไปคือยังไงก็ได้แต่ให้มึงพกเงินหมื่นไปเป็นเงินสดเงินอะไรเชี่ยอะไรก็แล้วแต่มึงต้องพกไปอะไรประมาณนี้ผมก็เลยพกเงินไปไม่ใช่เป็นเงินสดนะเป็นเงินในแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งนะครับคือวันนี้เนี่ยผมก็เอามือถือไปปกติแล้วมันมีเซนส์บางอย่างเขาเรียกว่าเซนส์แมงมุมพอรังสังเกตมันบอกงั้นแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยผมก็ไปเข้าอำเภอนะครับไปตามร้านที่ช่างเขาเคลมว่าเครดิตร้านนี้ดีมากอะไรต่างๆนานาทีนี้เนี่ยพอออกไปถึงหน้าร้านโอ้โหแบบอาเจ๊ขายใหญ่จะเต็มเรื่องการบริการงานเงียบลูกค้าดีเด็กฝึกงานสวยนะเต็มไปหมดเลยอยากกับลูกค้า VIP อ่ะคิดดูดิขนาดไม่รู้จักกันนั้นน่ะโอ้โหมันบริการที่นี่มันดีมากเลยแสดงว่าช่างคนนี้เขาแนะนำมาดีมากแล้วทีนี้เนี่ยอาเจ๊เขาเดินมาเลยลูกค้าคะต้องการอะไรคะให้ช่วยอะไรเอ่ยโอ้โหแบบเป็นคำถามที่แบบน่าประทับใจมากนี่แหละการบริการต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมมาดูประตูครับไม่ทราบว่ามีประตูแบบไหนให้ผมเลือกบ้างครับแล้วแกก็ดูแบบลูกลี้ลุกลนอ่ะลูกลี้ลุกลนผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นลูกลี้ลุกลนเรื่องอะไรนะครับคือแบบผมมาถามเรื่องประตูเฉยๆไงเฮ้ยมันเป็นเรื่องใหญ่เหรออะไรประมาณนั้นลูกลี้ลุกลนทีนี้เจ๊ก็ไปปล่อยผมไปกับลูกจ้างมาใหม่ลูกจ้างมาใหม่คือแบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆเข้าใจอยู่แล้วว่าลูกจ้างมาใหม่นะก็พาไปเดินดูประตูถามว่ารู้ราคาไหมแม่งก็ไม่รู้ไปเดินดูประตูโอ้ยบานนี้เป็นอย่างนั้นบานนี้เป็นอย่างนี้โอ้โหประตูไม้โอ้โมเดิร์นนะโอ้โหจำๆทั้งนั้นเลยตอนแรกตีในหัวนั้นราคาประมาณตอนนั้นได้ประมาณ1,000 กว่าบาทเนี่ยประตูห้องผมเนี่ยประมาณ990 บาทผมก็ตีในหัวว่าประตูหน้าบ้านประตูบ้านเฉยๆก็น่าจะประมาณ1,500-1,600มั้งคือประมาณนี้แล้วทีนี้ผมก็ไปนั่งดูกับแม่ก็โอ้ไปชอบใหญ่เลยลายมังคนแบบโอ้โหจอมยุทธบุ๊บพอเลิกเสร็จละก็ไปนั่งที่เคาน์เตอร์ว่าต้องการอะไรเพิ่มไหมนะก็เรียบร้อยครับสาธยายช่างบอกอะไรใส่ให้ยั้งใส่โอ้โหแบบโปะเข้าไปเต็มที่เลยทีนี้เจก็ไล่มาผมก็เลยรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยทำไมรู้สึกว่ารายการเยอะผิดปกติเนี่ยแล้วทีนี้ถึงตอนจ่ายเงินไอ้เชี่ยบอก13,000ไอ้เหี้ยโอ้โห13,000ประตูแล้วถามว่าได้ครบไหมเหี้ยได้2 บานโอ้โห13,000คือต้องบอกอย่างนี้นะครับผมบ้านผมเนี่ยมันเป็นบ้านที่ประตูหน้าบ้าน2 บานนะครับประตูในบ้าน1 บานและประตูไปห้องครัวและห้องน้ำอย่างละ1 บานนะครับคือแบบเจคำนวณมาให้เลยแบบโอ้โหราคาหลักหมื่นแม่ผมนี่คือแบบความหวังนั่งน้ำตาเรินคือแบบผมนั่งมองหน้าแม่คือแบบกูรู้เลยว่าแม่กูกำลังคิดอะไรอยู่อะไรประมาณนี้เกือบ13,000เจ๊เขาบอกว่าจะเอาราคานี้จริงไหมที่จริงก็มีแบบหลายแบบนะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเอาราคานี้ก็13,000น้องอันนี้แค่ประตูบ้านคู่นะยังไม่นับอีก3ที่ยังไม่ซื้อนะคือแบบ13,000เฮ้อ
โอ้ my god คือตอนนั้นในหัวผมคิดว่าไอ้เหี้ยทำไมประตูแค่หน้าบ้านมันแพงอย่างวะผมก็เลยลองถามเจ๊ใหญ่ดูเจ๊ใหญ่เขาบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้ค่ะน้องมันเป็นประตูไม้แท้เป็นประตูไม้แท้เออเข้าใจนะว่าเป็นไม้สักไม้อะไรเออพอเข้าใจนะว่าราคามันอาจจะสูงก็ไม่คิดว่ามันจะสูงเชี่ยขนาดนี้ขอโทษนะครับเจ้าของร้านผมมีเงินอยู่ประมาณเท่านี้ผมอยากได้ประตูที่ไม่ได้แบบดีเด่นเกินไปครับมีไหมครับแล้วเจ๊เขาตอบว่ามีโอ้โหแบบในใจตอนนั้นคือแบบดีใจทีนี้ก็ไปนั่งเลือกใหม่มันมีแคตตาล็อกเจ๊ก็เอาแคตตาล็อกมากางให้เป็น iPad เลื่อนไปเลื่อนไปเจ๊ผมต้องการใบนี้ครับมันราคาประมาณเท่าไหร่ 6,000 ไอ้ชิบหายคือลายมันไม่ได้แตกต่างกันทำไมแม่งราคาสูงขนาดนี้เขาก็เลยบอกว่าอย่างนี้มันเป็นประตูไม้แกะคือแกะมันก็คือการแกะสลักแกะสลักเยอะก็ราคาเยอะอะไรประมาณนี้เออเข้าใจละว่ามันเป็นอย่างนี้คือก่อนที่จะไปซื้อประตูอ่ะคือไม่ได้ศึกษาหาเหวอะไรเลยไปแบบนั่นๆกับแม่เลยนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นในหัวตอนนั้นแม่งทีนี้โอ้โหแบบแล้วทีนี้ผมก็เลยถามอาเจ้เข้าไปตอบว่าเออมีราคาที่ต่ำกว่านี้ไหมครับอ่ะนี่ประตูบานนี้แล้วกันเนาะมันราคาต่ำสุดแล้วต่ำสุดแล้วต่ำสุดแล้วอยากจะพูดว่าราคา 3,300 บาท ทีนี้ก็เลยบอกว่าเจ้งั้นมีส่วนลดราคาให้ไหมครับโอเคพร้อมถามความเห็นของแม่แล้วแม่ก็ตามนั้นเจ๊ครับผมขอ2บานเป็นบานคู่พอขอ2บานคู่ปุ๊บเท่าไหร่อ่ะ 6,600 บาทตอนแรกคิดว่ามันจะจบไงเชี่ยมันไม่จบแล้วทีนี้เจ๊ก็บอกว่าเดี๋ยวเจ๊ไปเอาของจิปาถามาให้จิปาถาตอนแรกก็คิดในใจว่าอุ๊ยคงเป็นของชำร่วยแน่เลยซื้อเยอะอาจจะได้เสื้อสักตัวอะไรงี้ในความรู้สึกตอนนั้นคือแบบกำลังโล่งใจเลยทีนี้พอเจ๊เดินมาพร้อมกับของประมาณหอบนึงอ่ะวางลงตรงหน้าทวดก็นึกว่ามันจะเป็นประตูสำเร็จรูปใช่มั้ยมีกรอนประตูมีบานพับมีอะไรแบบครบเซตในราคา 3,300 ต่อบานใช่ไหมคือคิดอย่างนี้แต่เจ๊บอกว่าเออนี่นะมันเป็นประตูบานใหญ่เป็นประตูหน้าบ้านนะเออต้องซื้อพวกอุปกรณ์มาต่อนะพวกมีของจิปาถะมีบานพับใหญ่บานพับเล็กมีอะไรสรุปเสียไปประมาณ 8,300 ดีนะที่เซนแมงมุมฉันบอกว่าพกเงินไปเป็นหมื่นดีแล้วและทีนี้เนี่ยประตูเนี่ยรวมประมาณ 8,300 ดีที่ยังมีวงกลบอยู่ถ้าเกิดไม่มีวงกลบไม่รู้ว่ามันจะราคาแตะหมื่นอยู่หรือเปล่าเออนั่นแหละคือแบบกระเป๋าแห้งอ่ะคิดดูดิกระเป๋าแม่งแบบแฟบฟูบลงไปอ่ะคือแบบโอ้ยในใจคือขำไม่ออกและสรุปก็คือผมได้ประตูมาแค่คู่เดียวและยังไม่รวมกับอีก3บานต้องซื้ออีกภายภาคหน้าก็คือตอนนี้งบไม่หมดแล้วนั่นแหละครับมันก็เป็นบทเรียนให้เราอย่างนึงนะครับเรื่องการซื้อของถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูรีวิวเราไม่ได้ดูราคามาก่อนเราอาจจะต้องเสียใจภายหลังนะครับก็ไม่มีอะไรมากมาแค่บ่นให้ฟังเฉยๆช่วงนี้ไม่มีนี่บายครับผมอ้อและหลังจากกลับบ้านมาแม่เขาบอกว่าพี่เข้าหลังอ่ะไปซื้อร้านอื่น